้ก็มาเยี่ยมบ้านของรุ่นพี่ผมนะฮะชื่อพี่อั้นนะครับแล้วก็เป็นบ้านที่ออกแบบโดยน้องแคทใช่แล้วซึ่งเป็นน้องรหัสพี่เลยใช่เป็นน้องรหัสใช่ค่ะบ้านหลังนี้ก็คือ P14 House ใช่มันมาจากอะไรครับพี่มีชื่อพี่อะไรอย่างงี้ป่ะวันที่แคทออกแบบมาครั้งแรกแคทเขียนอยู่ในกระดาษว่าโปรเจกต์ P14 House ซึ่งไม่รู้มาจากไหนแล้วพี่ก็ไม่ทวงอะไรเลยด้วยเราก็ถามแหละว่ามาจากไหนซึ่งต้องให้แคทตอบว่ามาจริงจริงก็ไม่มีอะไรเลยค่ะคือมันเป็นเพราะว่ามันอยู่ในซอยปีดี14แล้วเราก็ไม่รู้จะเรียกว่าอะไรก็เลยเขียนว่า P14 เป็นตัวย่อมาส่วนมากสามนิกก็มาจะตั้งชื่อกันแบบนี้พี่อ๋อเหรอพี่มีมุมมองอะไรกับเรื่องนี้ป่ะฮะแบบควรจะต้องถามเจ้าของก่อนไหมมีมุมมองอะไรไหมไม่มีมุมมองพี่รู้สึกมันเท่ดีพี่ก็เอาไปตั้งเป็นรหัส Wi-Fi เป็นเลยต่อจริงเหรอพี่หมดเลยนะอย่างนี้คนอื่นนี่รู้หมดแล้วเนี่ยแบบอุ๊ยยากสิซึ่งบ้านนี้เนี่ยก็เรียกว่าเป็นเหมือนโฮมออฟฟิศก็ได้ใช่คือมันไม่ได้เป็นบ้านกับออฟฟิศที่อยู่ในที่เดียวกันแต่มันคือเป็นติดกันเลยใช่ต้องให้พี่เล่าให้ฟังก่อนว่าเริ่มต้นความเป็นมาเป็นยังไงอ่ะทําไมถึงแบบบ้านกับออฟฟิศมันอยู่ติดกันแบบนี้เลยพี่เริ่มต้นจากเมื่อก่อนเราออฟฟิศอยู่ราชทีวีนั่นเราเริ่มไกลไปมั้ยไม่ไกลไปใช่มั้ยไม่เป็นไรพี่เดี๋ยวผมได้ตัดซอยเอาละเริ่มไกลไปใช่มั้ยโอเคเริ่มต้นจากเราซื้อออฟฟิศตรงนี้ฮะโอเคเนี่ยฝั่งเนี้ยครับครับเราซื้อตรงนี้แล้วเราก็รีโนเวทซึ่งตอนนั้นแคทก็ช่วยออกแบบให้อ๋อแล้วก็รีโนเวทแล้วก็ทําใหม่หมดซึ่งตรงเนี้ยตรงฝั่งเนี้ยมันก็จะมีรั้วตรงที่เป็นแนวต้นไม้เนี่ยครับเป็นรั้วแล้วก็ตรงนี้มันก็จะเป็นบ้านที่ฝรั่งเขาเช่าจนวันนึงฝรั่งเขาย้ายออกก็เป็นจังหวะเดียวกันกับที่เราอยากจะมีบ้านพอดีอยากจะซื้อบ้านพอดีเพราะเดิมเราอยู่คอนโดฮะเราก็เลยลองถามดูแล้วเขาก็ขายเราก็เลยซื้อเลยครับก็คือแต่เดิมมันเป็นอาคารเหมือนเป็นฟิลตึกแถวอาคารพาณิชย์3คูหาอย่างงี้ใช่มั้ยพี่มันอันแฝดทาวน์เฮาส์ทาวน์เฮาส์มันเป็นทาวน์เฮาส์แบบ3ห้อง3ห้องใช่ไม่รู้เรียกทาวน์เฮาส์หรือเปล่าห้องเป็นแค่3ห้องแต่หน้าตามันคือทาวน์เฮาส์แหละแต่ว่าพอเราซื้อก้อนแรกปิ่งแรกไปมันก็ยังเป็นทาวน์เฮาส์อยู่แต่พออีก2ห้องเราได้มาแล้วมันก็เหลือมันเลยกลายเป็นเหมือนทั้งหมดมันเป็นก้อนเดียวเอาล่ะครับแล้วตอนที่แคทมาเริ่มทำในการรีโนเวทค่ะเพื่อแยกให้มันเป็นบ้านกับออฟฟิศชัดเจนเนี่ยทำยังไงบ้างเนื่องจากจริงๆถ้าเห็นตรงนี้มันก็จะมีแนวกำแพงที่กั้นอยู่ตรงกลางค่ะก็เราก็มาเริ่มรีโนเวทก็ทุบออกเหมือนกันค่ะก็มีความบ้านหลังนี้จริงๆเป็นโครงสร้างที่เป็นพื้นสำเร็จมีอีกอย่างนึงที่เราต้องทำก็คือพอทุบออกมาแล้วเนี่ยจริงๆพื้นค่อนข้างแอบก็ต้องมีการเสริมซึ่งพอเป็นพื้นสำเร็จนี่จริงๆเราทุบไม่ได้ใช่ไหมสมมติว่าอยากจะเปิดเป็นดับเบิลวอลลุ่มอะไรอย่างนี้ใช่ไม่ได้คือถ้าทุบต้องทุบทั้งแผงเลยใช่ซึ่งก็จะมีส่วนที่เราทำตรงบันไดค่ะเดี๋ยวเราได้ไปดูกันครับแล้วมันมีโจทย์อะไรที่พี่บอกแคทบ้างฮะเพราะว่าจะพี่อยู่คอนโดก็เป็นแบบโจทย์พี่บอกเยอะมากเลยพี่บอกโจทย์ละเอียดมากละเอียดเลยซึ่งพี่คิดว่าจริงๆอ่ะการจะจ้างสถาปนิกออกแบบบ้านสักคนอ่ะการยิ่งบอกโจทย์เขาละเอียดเท่าไหร่อ่ะคุณก็จะได้บ้านที่มันแบบฟิตกับคุณมากเท่านั้นนะฮะซึ่งจริงๆพี่เองก็คือจบมาทางอินทีเรียด้วยใช่แต่ก็คือไม่ตอนนั้นมีความคิดแบบเฮ้ยลองขอลองสักนิดไหมลองออกแบบเองไว้อะไรอย่างงี้เฮ้ยพี่นั่งออกแบบเองตลอดจริงพี่โอ้โหตอนพี่จะทำบ้านพี่นั่งวาดตลอดสกรองสเก็ตอะไรให้พี่ไม่ให้ดูนะพี่อายมันไม่ได้เลยไม่ได้เลยมันตกลงโจทย์คืออะไรพี่อันดับแรกคือไม่อยากให้มันเหมือนเฮาๆแล้วอันนั้นคืออันดับแรกนะฮะแล้วก็เรื่องฟังก์ชันต่างๆก็เป็นไลฟ์สไตล์ของเราว่าเราต้องการบ้านแบบไหนเราชอบปาร์ตี้กับเพื่อนนะมันจะมีปาร์ตี้ห้องปาร์ตี้ใหญ่ครับเราอยากมีระเบียงที่ออกไปแบบบาร์บีคิวเป็นร้านบาร์บีคิวจริงๆเรียกแล้วดูดีจริงๆตอนรีบบอกว่าเป็นหมูกระทะหมูกระทะจริงๆใช่ซึ่งหลายๆบ้านเนี่ยไอ้ระเบียงตรงเนี้ยไม่ได้ใช้หรอกเพราะว่ามันไม่ได้มาตั้งแต่ตอนออกแบบครับแต่อันนี้เราบอกเลยว่ามันต้องเป็นร้านหมูกระทะซึ่งพี่ได้ใช้โอเคพี่ใช้จนข้างบ้านอ่ะเขาจะน่าจะรู้สึกว่าพี่แบบความรู้สึกไวกับอากาศดีมากพออากาศดีปุ๊บกูนั่งเลยมันก็เลยมีการออกแบบที่มันทำให้ตอบโจทย์เรื่องเหล่านี้โอเคฮะแล้วก็เดี๋ยวให้เล่าจากพื้นที่ส่วนแรกนี้ก่อนก็ได้ฮะไอ้ตรงที่เรานั่งอยู่ตรงนี้พี่จริงๆเคยนั่งแบบนี้ไหมฮะหรือจริงๆมันถูกทำขึ้นมาเป็นแผงนี้เพื่ออะไรยังไงฮะเอาเนี่ยตรงนี้เลยพื้นที่ตรงนี้ก็คือ
เราต้องจอดรถได้เยอะที่สุดเท่าที่พื้นที่เราจะทําได้ครับนะฮะซึ่งจริงๆพี่มีรถกี่คันเองจริงพี่มีคันเดียวนี่แหละคันเดียวแต่ในอนาคตแต่พี่เตรียมให้เพื่อนมาจอดเวลาปาร์ตี้ปาร์ตี้ปาร์ตี้ใช่แล้วก็เราอยากปลูกต้นไม้ใหญ่อยู่ข้างหน้าครับเราชอบต้นจามจุรีมากคือจริงๆเนี่ยถ้าขับในซอยเนี้ยจะเห็นว่าในซอยนี้มีหลายบ้านเลยที่มีต้นจามจุรีแบบ2คนโอบอ่ะครับอยู่กันมาแบบไม่รู้กี่สิบปีแล้วอะไรอย่างเงี้ยเราก็อยากจะมีอย่างนั้นน่ะเพราะมันมีแล้วมันร่มรื่นมากก็เป็นโจทย์ที่ให้แคทช่วยดูว่าเราต้องการพื้นที่สําหรับปลูกต้นจามจุรีนะข้างหน้าบ้านแต่ว่าจามจุรีจริงๆแล้วเค้าบอกถ้าปลูกใกล้รากมันแทงเข้ามาทำลายกันนะอันนี้พี่ปรึกษาเพื่อนที่เป็นแลนด์สเคปที่แลนด์สเคปใช่แลนด์สเคปเขาบอกว่ายังไงพวกปู่ไปเถอะมึงตายก่อนที่มันจะใช่อ่ะจริงไหมไม่เพราะว่าใช้เวลานานมากกว่ามันจะใหญ่ขนาดนั้นหนึ่งคือมันเป็นไม้ล้อมด้วยไม้ล้อมมันก็คงแบบมันคงไม่แตกแบบไปใหญ่โตอะไรขนาดนั้นนะครับแล้วก็สองคือมันใช้เวลาในการโตกว่ามันจะโตสองคนโอบอ่ะมัน 40-50 ปีนะครับซึ่งเราน่าจะตายไปแล้วล่ะแต่ถ้าดูจากปกติล่ามันก็จะตามขนาดของตัวใช่ไหมพี่ตามภูมิที่มันออกไปอันนี้ล่ามันก็ใกล้แล้วนี่พี่โอเคเดี๋ยวพี่ตายเลยถ้าแกพูดขนาดนี้ก็แต่ก็โอเคว่ามีจามจุรีซึ่งตรงนี้ก็เหมือนเป็นต้นประธานหน้าบ้านแล้วก็ให้ร่มเงาที่ดีมากนะพี่แล้วในส่วนของแลนด์สเคปฮะพี่ลุยเองเลยหรือว่าแคทมีช่วยยังไงไหมจริงๆเราวางตำแหน่งเอาไว้เฉยๆว่าตรงนี้จะเป็นพื้นที่สีเขียวเนาะแล้วก็requirement ที่มาแต่แรกก็คือจะต้องมีตำแหน่งที่วางต้นไม้ใหญ่แต่ว่าเราก็ปรึกษาเพื่อนแหละตรงนี้ลงต้นอะไรดีแล้วก็มีการลองผิดลองถูกอย่างตอนแรกตรงนี้เป็นโกดจุฬาลัมพาโกดจุฬาลัมพาเป็นต้นแบบไหนพี่มันเป็นต้นแบบแล้วใบมันเป็นฝอยๆต้นจะสูงๆหน่อยแล้วใบมันเป็นฝอยๆแล้วมันเหมือนเป็นทุ่งอ่ะเราก็ไม่รู้ไงเราก็ปลูกแล้วแรกๆมันก็สวยนี่มันพอมันยาวมันโตขึ้นเรื่อยๆอ่ะรกแล้วพอมันโตมันไม่รกด้วยนะมันอ่อนมันอ่อนแรงมันก็ล้มก็เพิ่งมารู้ทีหลังว่ามันต้องคอยตัดอยู่ตลอดเวลาฟอร์มเลยอาจจะไม่สวยแล้วใช่ไหมใช่อะไรเงี้ยก็เลยสุดท้ายก็รื้อออกก็เปลี่ยนเป็นเฟิร์นใบมะขามแทนครับแต่จริงจามจุรีอย่างนึงที่พี่ต้องเหนื่อยก็คือใบมันร่วงใช่ค่อนข้างนิดนึงใช่ตอนแรกเราก็แบบอุ้ยไม่เป็นไรเรามีแม่บ้านมีแม่บ้านกวาดได้นะอะไรเงี้ยตอนนี้เราก็เริ่มท้อแล้วส่วนแรกตรงนี้แคทมีอะไรอยากจะพูดถึงไหมฮะการดีไซน์อยากให้เหมือนเป็นแบบคล้ายๆเหมือนแบ็คดรอปสำหรับหน้าบ้านด้วยเวลาจอดรถเนี่ยมันก็ดูเรียบร้อยสวยงามแต่ว่าระดับเนี่ยถ้าลองสังเกตเนี่ยเวลาที่อยู่ข้างในเนี่ยก็ค่อนข้างสร้าง privacy แต่ว่ามันก็ยังไม่ทึบจนเกินไปค่ะครับโอเคงั้นเดี๋ยวให้พี่อั้นกับแคทพาเข้าไปดูในบ้านฮะได้เลยครับอันนี้เราลงทางไหนพี่ลงทางนี้ไหมให้แคทช่วยพี่เขาหน่อยทางนี้พี่จากด้านหน้าบ้านเมื่อกี้ที่เรานั่งอยู่อ่ะพี่ก็เราเดินข้ามมาตัวบ้านแต่ว่าเมื่อกี้ตอนเดินเข้ามามันจะเหมือนเป็นการข้ามสะพานเล็กๆนะพี่ใช่ผ่านบ่อปลาคาร์ฟฮะใช่พี่เป็นคนชอบสะพานมากจริงๆมันเป็นแบบความประทับใจวัยเด็กอ่ะเดินข้ามสะพานแบบสะพานเล็กๆแล้วก็ข้ามน้ําอะไรเงี้ยแล้วมันรู้สึกตื่นเต้นกับสเปซอะไรแบบเนี้ยอย่างปลาคาร์ฟเนี่ยพี่ก็ตอนที่เราทําออฟฟิศก็มีบ่อเล็กๆฮะแล้วเราก็เลี้ยงแล้วมันก็เนื่องจากความเป็นบ่อเล็กอ่ะมันก็จะแบบตายง่ายอ่ะก็เลยเหมือนพอทำบ้านเราก็เลยขยายบ่อให้มันเต็มเท่านี้ไปเลยอันนี้บ่อมันก็จะพาดไปยังส่วนออฟฟิศด้วยใช่ไหมใช่มันก็จะเป็นบ่อที่ยาวจากหน้าบ้านยาวไปหน้าออฟฟิศเลยเป็นแนวเดียวกันต่อมาจากออฟฟิศตั้งแต่แรกที่ทำค่ะใช่แล้วพอจะเข้าบ้านก็เลยเป็นสะพานข้ามน้ำนี้เข้าบ้านมาแล้วพอเข้ามาส่วนนี้พื้นที่ส่วนแรกอันนี้แคทวางไว้ยังไงครับทำไมสเปซส่วนแรกถึงอยากให้เป็นตรงนี้อยากให้เกิดการรับรู้อะไรยังไงฮะก็จริงๆอย่างที่บอกว่าโจทย์เราตอนแรกเราไม่อยากทำให้มันเป็นบ้านที่ยังดูเป็นเหมือนตึกบ้านทาวน์เฮาส์อยู่ใช่ไหมคะคือสังเกตดูสเปซตรงนี้ก็พยายามจะสร้างบรรยากาศให้มันดูมีความเป็นเหมือนแบบให้มันเป็นบ้านที่มีบริเวณนะผนังใสด้านนี้ตรงนี้เป็นบ่อปลาหมอกไปเห็นสระว่ายน้ำเห็นต้นไม้อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยเป็นมุมนั่งเล่นที่เหมือนกับเราพยายามจะดึงธรรมชาติเข้ามาให้ได้มากที่สุดเนาะเปิดทางด้านนี้2ด้านต่อกันแล้วก็พยายามทำช่องเปิดให้กว้างค่ะ
แล้วก็ลองสังเกตอย่างฝ้าเนี่ยก็พยายามจะดึงความเป็นไม้ที่มันต่อเนื่องกันจากข้างนอกเข้ามาข้างในแต่ข้างนอกคือเป็นไม้เทียมข้างนอกเป็นไม้เทียมข้างในเป็นไม้จริงค่ะเพื่อที่จะให้มันดูแบบรู้สึกเชื่อมถึงกันระหว่างข้างในกับข้างนอกครับถ้าเกิดว่าเราดูเนี่ยอย่างเสาตรงเนี้ยอันนี้ก็คือเหมือนเป็น2ห้องใช่มั้ยฮะแต่ว่าก็คือพี่ก็แบ่งเหมือนเปลี่ยนสเปซไปเราไม่ได้แบ่งตามรูปแบบเดิมแล้วก็แบบกั้นตรงเนี้ยครึ่งนึงอะไรอย่างเงี้ยเพื่อให้มันยังมีความรู้สึกเหมือนแบบเอ๊ะเราเชื่อมออกไปข้างนอกพยายามที่จะทลายความรู้สึกเดิมของบ้านที่เราได้โจทย์มาตอนแรกค่ะแล้วก็พี่ก็ต้องการสระว่ายน้ำด้วยใช่ไม่ต้องการสระว่ายน้ำเพราะว่ามันเรารู้สึกว่าแบบไอ้สเปซข้างบ้านมันเราตอนที่เราซื้อบ้านมาใหม่ๆอ่ะเนาะเราก็รู้สึกว่าไอ้โหตรงนี้มันกว้างมากพอสมควรเขาเป็นอะไรพี่ของเดิมเป็นสนามเป็นโล่งๆก็เป็นปูกระเบื้องธรรมดาเป็นลานซักล้างเป็นอะไรอย่างเงี้ยธรรมดาเป็นเหมือนจริงๆมันก็จะมีประโยชน์แค่เป็นทางเซอร์วิสอ่ะซึ่งจริงมันพื้นที่มันใหญ่มากที่น่าจะทําอะไรที่มันมีประโยชน์ได้เราก็เลยทําเป็นสระว่ายน้ําครับแล้วก็พอทีนี้พอมันเป็นสระว่ายน้ําเนี่ยทางที่จะลงไปเล่นสระว่ายน้ํามันก็คือทางจากห้องนี้แหละฮะส่วนนึงซึ่งก็เป็นที่มาของไอ้กําแพงนี้ด้วยก็คือต้องกั้นให้ไม่โป๊มากด้วยใช่ก็จะเป็นกําแพงที่เราก็ต้องเล็งความสูงว่าเอ๊ะถ้าเราเดินแก้ผ้าอยู่ในบ้านนอกบ้านเดินถนนก็จะไม่เห็นเรานะคืออาจจะเห็นส่วนบนแต่ไม่เห็นส่วนล่างใช่ก็จะตื่นเต้นนิดนึงมีมุมอาบน้ำได้ตรงนั้นมีมุมอ๋ออ่าน้ำเล็กๆถนนมันก็มีฟิลรีสอร์ทอยู่ในพี่ตรงนี้นะใช่ใช่ผมว่าด้วยอาจด้วยไม้เมย์อะไรตรงนี้ด้วยนะใช่ใช่แล้วก็กลายเป็นว่าห้องนี้ก็คืออาจได้วิวสองฝั่งเลยอันนี้ดูเปิดโล่งดีครับใช่แล้วก็โซฟาตัวนี้ก็บังเอิญมากมันฟังก์ชันมันลงตัวมากโซฟาตัวนี้คือมันนั่งได้2ฝั่งคือฝั่งนี้ก็นั่งเล่นนอนเล่นอยู่ในบ้านดูฟังเพลงไปฝั่งนี้ก็นี่ก็มองบ่อปลาได้ให้แคทพูดเรื่องอินเทียเลยแล้วกันว่าธีมโดยรวมของอินเทียมันเป็นยังไงก็มันต้องมีส่วนผสมของความที่เป็นแบบสีอ่อนบ้างอะไรอย่างเงี้ยไม่งั้นมันก็จะดูเข้มมืดจนเกินไปอย่างที่บอกคือเหมือนเราอยากให้มันมีความแบบเชื่อมต่อข้างในข้างนอกดังนั้นคือเมื่อกี้ก็คือนอกจากไม้แล้วเนี่ยตัวหินนี้เองอ่ะมันก็เป็นวัสดุที่ใช้ทั้งข้างนอกแล้วก็แรปเข้ามาจนถึงข้างในได้ค่ะจริงๆนี้มันเป็นหินธรรมชาติที่มันเป็นวีเนียค่ะดังนั้นคือลายแล้วก็สีของมันเนี่ยมันก็จะตามล็อตของมันเลยถ้าไปเฉลยเขาก็หรอคือเป็นสโตนวีเนียที่จริงๆมันเป็นหินจริงแหละแต่มันบางๆแค่ผิวหน้าใช่ไหมใช่ค่ะเหมือนเขาลอกออกมาดังนั้นคือเวลาเราใช้มันติดตั้งมันก็ค่อนข้างที่จะเบาเราก็ต้องมาเล็งนิดนึงว่าลายเนี้ยจะแผ่เอาไว้ตรงไหนอะไรอย่างเงี้ยค่ะผนังหินที่ทุกคนเห็นจะเป็นแผ่นวีเนียหินธรรมชาติที่บางแค่2มิลลิเมตรเท่านั้นนะครับโค้งงอได้แล้วก็เป็นหน้าหินแท้ 100% ครับใช้งานได้ทั้งภายในภายนอกเลยแบรนด์ที่เขาเลือกคือ Stone Surface นะครับงานของแบรนด์นี้จะเป็นเกรดพรีเมียมเลยครับมีหน้าผิวหินที่หนาและลายหินชัดเจนแต่ที่สำคัญมากๆก็คือเขามีการปรับปรุงสารประกอบในการผลิตเพื่อให้มีสารระเหย VOC ต่ำในระดับที่ปลอดภัยต่อคนอยู่อาศัยครับแล้วก็มีเซอร์ติฟิเคตรองรับด้วยนะครับใครที่สนใจแบรนด์ Stone Surface เนี่ยผมขึ้นช่องทางการติดต่อไว้ให้แล้วที่ description ใต้คลิปครับส่วนฝั่งตรงข้ามนี้ก็จะเป็นลักษณะของตู้เก็บของตู้เก็บแต่หน้าบ้านก็เป็นแบบใช่คืออันนี้มันมาจากว่าปัญหาของเราคือตอนเราอยู่คอนโดอ่ะครับห้องรกมากอืมพอมานี่เราก็เลยบอกแคนว่าเราต้องการตู้เก็บของเยอะๆคือเราอยากจะได้บ้านที่สวยเหมือนวันแรกอ่ะนึกออกป่ะพอเวลาเราอยู่บ้านชีวิตจริงเราอยู่บ้านอ่ะของก็จะรกเต็มไปหมดเพราะว่าเนี่ยจริงๆเราทำแนวเนี้ยตลอดทั้งแนวเลยค่ะตรงนี้ก็จะเป็นเหมือนเก็บได้มีตู้เมนไฟฟ้าอะไรอย่างนี้ด้วยแล้วก็ต่อเนื่องไปข้างในนั้นก็ยังเป็นแนวเก็บของทั้งหมดซึ่งจริงๆถ้าดูก็จะนึกว่าเป็นผนังคือแนวนี้แต่จริงๆมันคือตู้ทั้งแถบเลยครับแล้ววิธีการเลือกหน้าบานแคทเลือกยังไงให้มันแตกต่างกันอะไรเงี้ยก็อย่างสเปซตรงนี้ก็คือเราจะใช้เป็นกระจกที่เป็นกระจกเงาสีดำนะคะแล้วก็ลองสังเกตดูมือจับแล้วก็ใช้เป็นมือจับที่เป็นมือจับโปรไฟล์มันก็จะมีความเป็นเส้นบางๆเพื่อที่จะยังทำให้รู้สึกว่าอันเนี้ยมันไม่ใช่ตู้นะมันเป็นเหมือนผนังค่ะแล้วก็ส่วนที่มันแทงทะลุต่อเข้าไปข้างในเนี่ยตรงนั้นมันจะเริ่มเปลี่ยนสเปซแล้วเดี๋ยวมันจะจากตรงเนี้ยที่มันจะมีความแบบกึ่งสลัวนิดๆ
เนี่ยมีแสงธรรมชาติตรงนี้เยอะๆตรงนี้มืดหน่อยเนี่ยไปตรงนั้นเนี่ยเดี๋ยวมันจะทะลุไปตรงดับเบิลสเปซที่เป็นต้นไม้ขนาดใหญ่ก็จะเป็นสีที่อ่อนลงเป็นดูจะดูเป็นผนังที่ขาวมากขึ้นนี่จากส่วนรับแขกข้างหน้าก็เดินมาตรงนี้เหมือนดีไซน์เป็นแบบทางแคบๆหน่อยนะพี่ใช่แล้วก็มาเปิดระเบิดออตรงนี้ฮะให้แคทเล่าดีกว่าว่าตรงนี้ถือว่าเป็นจุดความตั้งใจยังไงจุดที่ว้าวว้าวสเปซอยู่นะพี่ใช่ค่ะจริงๆตรงนี้เป็นจุดที่เหมือนจะเป็นไฮไลท์ของบ้านนิดนึงอย่างที่เมื่อกี้ว่าบอกว่าตรงนั้นมันจะเตี้ยๆนิดนึงแล้วก็พอมาตรงคอริดอร์ค่ะมันก็จะค่อนข้างดีสเปซแล้วก็มาระเบิดขึ้นมาเป็นดับเบิลสเปซยิ่งกว่าดับเบิลอีกขึ้นมาทะลุไปตรงนี้เลยจริงคือขึ้นไป3ชั้นเลยมันก็จะเป็น approach เวลาเข้าบ้านแล้วเวลาจะเดินขึ้นชั้น2ชั้น3อ่ะก็ต้องเดินแล้วก็มีปลายสายตาเป็นอันนี้เป็นโฟกัสครับจริงๆพื้นที่ตรงเนี้ยมันเป็นเดิมมันเป็นบันไดครับแล้วตอนที่เราทําออฟฟิศอ่ะคือออฟฟิศมันก็จะเป็นแปลนคล้ายๆอย่างงี้แหละมันก็จะเป็นบันไดอยู่ฝั่งนู้นครับตอนทําบันไดเนี้ยมันมีเรื่องราวที่มันทรมานทรกรรมมากกว่าบันไดอันนั้นจะเสร็จก็เลยพอมาเป็นบ้านเนี้ยเราก็ตัดสินใจได้เลยว่าเราทุบเลยดีกว่าแล้วทําบันไดใหม่เลยดีกว่าเออมันง่ายกว่ากันเยอะมากแต่พอทุบก็คือพี่ก็ได้พื้นที่โปร่งโล่งแบบนี้เลยใช่ได้คอร์ดได้อะไรก็เป็นไอเดียขึ้นมาว่าถ้ามันทุบมันก็อย่างที่แกบอกเนาะมันก็จะโปร่งโล่งครับพอโปร่งขึ้นไปเราก็เอ๊ะถ้างั้นมันก็ทําเป็นคอร์ดไปเลยดีกว่าเนาะทําเป็นคอร์ดแล้วก็มีต้นไม้ไปเลยดีกว่าซึ่งตอนแรกจริงๆกะแบบกะทุบพื้นไปด้วยนะแล้วก็ต้นไม้เนี่ยกะลงดินลงเลยแต่ทีนี้ถ้าความจริงก็คือเหนื่อยกับการทุบละแต่ว่าจริงๆก็อีกเหตุผลนึงก็คือมันเป็นอย่างที่บอกอ่ะมันเป็น approach ที่เรามองเข้ามาถึงแล้วมันเป็นปลายสายตามันเป็นจุดโฟกัสอ่ะครับถ้ามันมีแบบอะไรที่มันเป็นไฮไลท์อยู่ตรงเนี้ยอันนี้ต้องทีเด็ดนิดนึงนะพี่จะเป็นสกัลเจอร์หรือเป็นอะไรนี่คือต้องคิดมาเลยเราก็เลยตรงนี้ถ้ามันเป็นกระถางสวยๆที่มันเป็นงานแบบอาร์ตอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ปลูกต้นไม้ใหญ่ในกระถางครับทีนี้มันก็เลยกันว่าพอจะลงต้นไม้ใหญ่อ่ะก็เลยอยากได้กระถางที่มันใหญ่มากๆเพื่อให้ว่าเพราะว่าต้นไม้ต้นนี้มันจะได้สูงขึ้นไปถึงชั้น3แต่นี่การเอาเข้ามาก็ยากนะพี่ยากมากเพราะว่าตอนที่ทำก็คือต้องเอาขึ้นทะลุชั้น3แล้วก็ห้อยลงมาเอาเหมือนเป็นเคนทิ้งมาใช่ซึ่งอันนี้คือเป็นต้นอะไรแล้วทำไมพี่ถึงเลือกต้นนี้ชงโคคือก็ต้องทำการบ้านเยอะเพราะว่าเราต้องคือพอมันเป็นมุมแบบนี้แสงมันไม่ได้ลงทั้งวันมันไม่ได้อยู่กลางที่มันจะโดนแสงทุกทิศครับก็เลยต้องเลือกต้นที่มันแบบไม่ต้องการแสงมากใช่ไม่ต้องการแสงมากและแต่แล้วก็ต้องการฟอร์มที่มันขึ้นไปสูงๆแบบทะลุหน่อยไม่ได้แผ่ออกเงี้ยใช่ก็ไปเลือกที่สวนครับฮะเขาก็แนะนําต้นนี้มาแล้วก็พอต้นไม้เราเป็นต้นไม้ใหญ่ครับเราก็ต้องการกระถางให้มันใหญ่เพื่อที่ว่าต้นไม้มันจะได้อยู่อย่างมีความสุขครับก็เลยตอนแรกอ่ะเล็งกระถางเซรามิกก็มีพี่อ้อเนาะพี่อ้อรุ่นน้องพี่มาเขาเป็นอาร์ติสต์ทำเซรามิกอะไรอย่างนี้อยู่แล้วครับก็ติดต่อให้เขาทำกระถางให้หน่อยเขาบอกว่ากระถางไซส์เนี้ยเข้าเตาเผาไม่ไหวมันใหญ่เกินก็เลยเปลี่ยนแผนก็เลยเป็นกระถางซีเมนต์แล้วก็อ้อก็มาเพ้นท์ให้ก็จะมาเพ้นท์แบบสไตล์ของอ้อนี่แหละครับอันนี้เราต้องเรียกว่ามันเป็นอันฟินิชเวิร์กยังไม่เสร็จเลยไม่เสร็จเนี่ยเห็นป่ะอยู่ระหว่างการก่อสร้างอ้อมันเอาปากกานั่งขีดทีละเส้นแต่ดูไกลๆมันจะมีความเหมือนเป็นขนนะพี่คือจากวัสดุที่แข็งๆอ่ะแต่ก็ดูมีความซอฟใช่ใช่ใช่จริงๆอ่ะคือขอตรงเนี้ยมันเป็นพื้นที่เล็กๆก็จริงนะคะแต่ว่าพอทำเมื่อกี้ฟังเรื่องราวเนี่ยเราต้องพยายามกันมากในการคุมในการที่จะทำแต่สุดท้ายเนี่ยมันเป็นจุดที่มันได้ดึงอากาศได้ดึงแสงอะไรเงี้ยเข้ามาอยู่กลางบ้านแล้วก็เป็นจุดที่ออฟฟิศเนี่ยเวลาคนขึ้นลงบันไดตรงนั้นเนี่ยก็จะได้เห็นคอร์ดนี้ด้วยก็คือเรียกได้ว่าจริงๆคือค่อนข้างคุ้มก็คือเทคได้ทั้งสองฝั่งเลยเดี๋ยวทุกคนที่ดูอาจจะยังไม่รู้ว่าเนี่ยฝั่งที่ผมอยู่ตรงนี้นี่คือส่วนของออฟฟิศเลยใช่ใช่แล้วก็ตรงนี้เป็นส่วนของบ้านแล้วใช่ที่เป็นสองคูหานะครับเพิ่มเติมอีกนิดนึงก็คือเรื่องของพื้นก็คือจะมีเป็นคอร์ดตรงนี้เป็นรอยกรวดหินแล้วก็ตรงใต้บันไดตรงนี้ก็ทำให้มันมีความลิงก์ถึงกันเพื่อให้มันรู้สึกว่าเอ๊ะตอนนี้สมมติเราเปิดตรงนี้จริงๆแล้วเราอยู่ข้างในหรืออยู่ข้างนอกนะตรงนี้ค่ะในสเปซตรงนี้นะอยากให้มันมีความรู้สึกแบบนั้นแล้วผนังระหว่างบันไดกับโถงเนี้ยก็เป็นกระจกหมด
ดึงส่วนที่เป็นเอาท์ดอร์เข้าไปครับก็จะเห็นการเชื่อมโยงลักษณะนี้ในนอกในหลายๆส่วนซึ่งเดี๋ยวก็จะเห็นอีกข้างบนใช่ไหมฮะใช่ค่ะทีนี้อย่างนึงที่มันเปลี่ยนแปลงไปเลยก็คือจากบันไดแบบเดิมๆที่เหมือนไปหลบๆเป็นลึบๆหน่อยนะพี่นี่พี่ก็กลายเป็นแบบบันไดโชว์เลยเราก็มองเห็นคอร์ดตอนดีไซน์บันไดเนี่ยคิดไว้ว่ายังไงบ้างก็คือด้วยเรื่องฮวงจุ้ยหรือเรื่องอะไรก็แล้วแต่มันทำให้จริงๆแล้วดีไซน์ของบันไดอ่ะมันต้องขึ้นข้างนี้คือต้องเดินเข้ามาลึกๆแล้วเดินขึ้นย้อนขึ้นไปแต่ทีเนี้ยด้วยความอยากได้สะพานอ่ะเราก็บอกแคทขอร้องเถอะพี่อยากได้สะพานจริงพี่อยากได้ฟีลว่าเดินเข้าขึ้นชั้น3ไปส่วนของพี่แล้วพี่ข้ามสะพานทุกวันอ่ะก็เลยเรื่องใหญ่เลยเรื่องใหญ่ว่ากลับข้างบันไดเพื่อที่ว่าขึ้นบันไดเสร็จแล้วพอถึงชั้น3อ่ะจะได้เดินข้ามสะพานเนี่ยเข้าไปในส่วนพักผ่อนแล้วก็ตรงส่วนผนังตรงเนี้ยเราก็เลยทำให้มันเป็นเหมือนกำแพงอันนี้เราใช้กระเบื้องนะคะให้มันมีความเป็นลายหินอย่างที่บอกจริงๆคือเราจะมีความให้มันดูวัสดุเนี่ยคือมีความดูเหมือนธรรมชาตินิดนึงอย่างตรงนี้มีเดย์ไลท์มาปุ๊บไอตัวกำแพงเนี่ยก็จะเป็นลายหินที่แทงทะลุไปเลยตั้งแต่ชั้นล่างนะคะไปจนถึงชั้นบนเพื่อเป็นแบบแบ็คกราวด์ให้กับบันไดแล้วก็ตรงส่วนนี้เองเนี่ยถ้าเวลามองจากออฟฟิศมาเนี่ยเขาก็จะเห็นเฉพาะเวลาคนเดินที่บันไดเท่านั้นเวลาที่จะพักผ่อนหรือว่ามีกิจกรรมอะไรข้างในบ้านเนี่ยก็ยังมีความเป็นส่วนตัวอยู่ค่ะครับโอเคฮะเดี๋ยวจากตรงนี้ขึ้นไปดูชั้น2ต่อครับได้เลยไปนี่ก็ขึ้นมาชั้น2นะครับอันนี้วิวดีเลยนะพี่ได้วิวต้นจามจุรีแล้วก็อันนี้ก็เป็นพื้นที่หมูกระทะของพี่ใช่ร้านหมูกระทะของเราเดี๋ยวให้เล่าถึงชั้น2ก่อนตอนนี้เรามาอยู่กับอินทีเรียดีไซเนอร์อีกคนนึงก็คือน้องเก๋นะครับจริงๆเก๋ก็คือเป็นพาร์ทเนอร์กับแคทเลยทำด้วยกันครับก็สลับให้เก๋มาเล่าบ้างให้เก๋เล่าถึงชั้น2ก่อนว่ามีห้องอะไรยังไงบ้างฮะโอเคจริงๆชั้น2อ่ะเก๋ว่ามันเป็นโจทย์ที่ยากและนานที่สุดในบ้านเพราะว่าเหมือนชั้นอื่นน่ะมันจะมีฟังก์ชันที่ฟิกซ์อยู่แล้วแต่ชั้นเนี้ยค่ะมันเหมือนกับเราเติมฟังก์ชันค่อนข้างเยอะเพราะตอนแรกอาจจะเป็นแค่ตรงกินข้าวอย่างเดียวเติมไปมามีห้องเล่นไพ่บ้างมีห้องนอนแขกเพิ่มเข้ามากลายเป็นว่าหมุนแป้นชั้นเนี้ยนานสุดเลยแต่สุดท้ายแล้วมันมาลงตัวที่ตรงเนี้ยเพราะว่าคือเก๋อยากให้เหมือนกับเปลี่ยนภาพลักษณ์ค่ะจากการที่เป็นเหมือนกับว่าเป็นแบบตึกแถวเนาะเวลาเราใช้งานอ่ะมันก็จะเป็นแบบลีเนียตรงเข้าไปเรารู้สึกว่าถ้าเราเอาเป็น long table เนี่ยที่เป็นแบบเนี่ยค่ะที่นั่งโต๊ะยาวๆมาหมุนแกนแล้วก็ให้รู้สึกว่าเป็นวิวพาโนรามาวิวมันจะทำให้เปลี่ยน mood and tone ความรู้สึกของความที่เป็นแบบตึกแถวหรือความเป็นแบบบ้านที่เป็นแบบเหมือนเป็นกริดอย่างเงี้ยค่ะแต่อันนี้ก็คือเหมือนกับเราก็เลยเปลี่ยนมุมมองว่าเอาตรงโซนกินข้าวเนี่ยมาอยู่ตรงนี้แทนเพื่อเปิดวิวให้เป็นเหมือนกับได้รับเต็มๆเลย2คูหาอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็คอนเนคกับไอโซนที่เป็นแบบหมูกระทะปาร์ตี้ของเราอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ทำให้มันก็เลยทำให้ตรงเนี้ยมันดูโปร่งมากตรงเนี้ยมันก็เหมือนได้เป็นอีกสเปซนึงที่รู้สึกว่าผ่อนคลายแล้วก็จุคนได้เยอะปาร์ตี้ได้อะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ด้วยแมทเทอเรียลก็จะมีความลิงก์กันกับข้างล่างขึ้นมาคืออย่างเช่นผนังสโตนวีเนียค่ะก็จะลิงก์จากไอตัวชั้น1ทะลุขึ้นมาดังนั้นก็คือเหมือนกับเวลาเราออกแบบค่ะไม่ว่าจะเป็นแมทเทอเรียลหรือสเปซต่างๆเราพยายามจะแทงทะลุทั้งแนวตั้งแนวนอนเชื่อมกันตลอดเวลาเพื่อทำให้บ้านมันมีความเชื่อมต่อกันใช่ค่ะครับจริงๆมุมนี้ถ้าเกิดมองจากข้างนอกเข้ามาก็น่าจะได้ฟีลอย่างที่เก๋บอกนะคือมันเหมือนแทนที่ถ้าปกติตึกแถวแบ่งเป็นห้องๆล็อกๆเนี้ยอันนี้ก็เหมือนทลายกำแพงเลยใช่ใช่แต่ประเด็นคือพี่ต้องการที่คนโต๊ะขนาดนี้ทำไมถึงเลือกโต๊ะแบบยาวขนาดนี้ก็ยอมให้ใช้พื้นที่เยอะขนาดนี้ได้เลยนะเก๋อะไรเงี้ยยิงอันนี้มันอินสปายมาจากบ้านที่ลานอินทาวน์14ที่แกเคยไปถ่ายคือนั่นเพื่อนกันครับอันนั้นคือเพื่อนกันแล้วก็เราไปปาร์ตี้บ้านเขาบ่อยแล้วก็บ้านนั้นก็สายปาร์ตี้มากเลยพี่ใช่ปาร์ตี้ด้วยกันด้วยแก๊งเดียวกันแก๊งเดียวกันนี่แหละเราก็เลยอ่ะมาบ้านกูมั่งนอนมานานมาบ้านเรามั่งเราก็มีพื้นที่อย่างเงี้ยคือซึ่งมันก็ทั้งเพื่อนเนาะทั้งเพื่อนทั้งครอบครัวคือพี่น้องเราก็6คนละเราแบบคนก็เยอะเนี่ยจริงๆเห็นนั่งอย่างเงี้ยนะแค่พี่น้องมาครบก็เต็มแล้วอ่ะแล้วก็ถ้ามองว่าส่วนฟังก์ชันที่เชื่อมต่อตรงนี้จะมีเป็นประตู
ไปห้องครัวใช่ไหมพี่ใช่ตรงนี้ก็จะเป็นประตูครัวที่ใช่เป็นแพนทรีหูเปิดประตูปุ๊บมันก็จะคอนเน็กว่าเวลาเสิร์ฟเซอร์วิสบาร์บีคิวหมูกระทะอะไรก็จะแบบมีความคอนเน็กติ้งกันหมดเลยใช่ค่ะครับซึ่งมันก็เป็นสิ่งที่พี่บอกว่าเนี่ยไอ้ร้านเนี้ยคือถ้ามันอยู่ไกลครัวเราจะไม่ได้ใช้มันทันทีแต่นี่คือแบบว่าเดินมาได้เลยมันก็คือไม่ต่างจากโต๊ะกินข้าวอ่ะมันก็เลยสามารถใช้มันได้ตลอดเวลาไม่ต่างจากโต๊ะกินข้าวแล้วก็อย่างการดีไซน์ผนังตรงนี้เนี่ยก็จะทําให้เหมือนมันเนียนนะเหมือนคล้ายให้ส่วนของประตูกับผนังเนียนกันไปเลยใช้วัสดุเดียวกันก็อยากให้มันเป็นพาโนรามาวิวมากๆเราก็เลยเหมือนกับใช้มัททีเรียลเดียวกันไปหมดเลยแต่ว่าเพื่อไม่ให้มันดูรู้สึกว่าเฮ้ยมันเป็นผนังที่มันดูแบบล้นๆเนาะเราก็ยังเป็นแบบสโตนวีเนียที่มันมีความแรนดอมของสีอยู่แต่ว่าในส่วนของฟังก์ชันประตูถ้าจะดูมันก็คือเป็นการดีไซน์ที่แบบคนก็ดูทั่วไปเป็นประตู2ประตูนะแต่จริงๆคือเนี่ยค่ะตรงกลางมันคือเสาบ้านซึ่งจะเป็นอะไรที่อินทีเรียทุกคนจะค่อนข้างกลัวเวลาแบบมีเสาปุ๊บก็จะประตูอยู่แนบข้างๆแล้วก็จะไม่มีการที่จะแบบมันมีประตูเบิ้ลอย่างนี้แต่เรารู้สึกว่าพอด้วยความมันเป็นพาโนรามาแล้วการสุขคนที่มันแบบเปิดมาแล้วมันโอ้อ่าเนาะพี่อันเวลาแบบเพื่อนมาบ้านเฮ้ยขึ้นมาบ้านมาปาร์ตี้กันโอ้โหเปิดแบบสองบานเลยใช่สองบานเข้ามาเราก็ทรีทให้มันเป็นจังหวะที่ลงตัวแล้วให้คนไม่ได้รู้สึกว่าเฮ้ยมันคือเสาอะแล้วก็มุมฝั่งนี้เองก็จะคล้ายๆกับชั้นหนึ่งที่เราก็ยังเห็นเป็นไม้เลื้อยห้อยๆลงมาอย่างนี้นะพี่ใช่คืออันนี้ก็ตั้งใจว่าขอเป็นแล้วคือก็เป็นกระถางไม้เลื้อยแล้วก็ให้มันเลื้อยลงมาที่ชั้นหนึ่งครับเขาเรียกไม้เลื้อยหรือเปล่าไหนมันห้อยลงมันไม้ห้อยแล้วกันไม้ห้อยดูไม่ค่อยดีนี่ไม่ค่อยใส่ห้อยต่องแต่งใช่เราก็ตั้งใจว่าโอเคชั้นสองห้อยลงมาชั้นหนึ่งแล้วก็จากชั้นสามห้อยลงมาชั้นสองแต่นี้ก็อย่างที่บอกว่ามันเป็นการลองผิดลองถูกตลอดเวลาชั้น3มันห้อยได้แย่มากเลยอันนี้ก็คงเดี๋ยวสักพักน่าจะต้องเปลี่ยนอันนี้นี่คือต้นลีกวนยูลีกวนยูนะฮะพี่รู้สึกมันหลอมแหลมไปหน่อยมันหลอมแหลมไปหน่อยมันยังไม่ค่อยมาเป็นม่านเท่าไหร่ใช่ไหมใช่ซึ่งเก๋บอกว่าให้โอกาสมันหน่อยใช่ค่ะซึ่งพี่อันบอกให้โอกาสมากี่ปีแล้วนะ2ปีแล้ว2ปีแล้วต้องมีวิธีการแก้นะพี่อาจจะต้องเติมปุ๋ยเติมน้ำอะไรอย่างเงี้ยเติมทุกอย่างแล้วเติมแล้วทุกอย่างแล้วเติมกระทั่งเต่าทองอ่ะคิดดูจริงเอาเต่าทองมากินเพลี้ยอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ส่วนที่เชื่อมออกไปก็เป็นสะพานอีกนั่นเองนะใช่ที่ต้องเป็นสะพานทุกอย่างเป็นสะพานหมดเพราะว่าถ้าการที่เชื่อมต่อแล้วเราเหมือนกับใช้พื้นที่ที่มันใหญ่มากเนี่ยมันจะทำให้เหมือนข้างล่างมันก็จะรู้สึกอึดอัดข้างบนก็จะรู้สึกว่าบางทีคือมันไม่ได้เป็นการแบบเปลี่ยนจากสเปซนึงไปอีกสเปซนึงแต่การที่เรามีสะพานเล็กๆมันทำให้เรามีความรู้สึกเหมือนเรากำลังก้าวข้ามผ่านจากที่ที่นึงไปที่ที่นึงแล้วก็ทำให้ข้างล่างมันก็ดูโปร่งด้วยมันก็ไม่ทึบจนเกินไปโอเคฮะแล้วก็มีอีกห้องนึงที่อยากให้เก๋เล่าให้ฟังก็คือห้องที่เป็นห้องเรียกว่าห้องอะไรห้องการ์ตูนห้องนั่งเล่นห้องนั่งเล่นห้องนั่งเล่นเล่นอะไรก็ไม่รู้จริงๆการไปใช้บ่อยนะห้องนั้นอ่ะเพราะว่าก็ตอนแรกก็ทำเหมือนห้องนั่งเล่นแล้วเป็นวางการ์ตูนเลยเฉยแต่ว่าพอมันมีโต๊ะเล่นไพ่อ่ะซึ่งโต๊ะเล่นไพ่เนี่ยยกมาจากบ้านแม่โต๊ะตัวเนี้ยตั้งใจทำเพราะว่าช่วงที่พ่อแม่เริ่มแก่ละเราก็คิดว่าทำไงให้แบบเขาไม่สมองเสื่อมมาชวนเล่นไพ่มาทำกิจกรรมอะไรอย่างเงี้ยแล้วตอนหลังก็เขาก็รู้สึกเกะกะบ้านเขาก็เลยยกมานี่มาเลยเห็นว่ามันเป็นห้องที่วิวดีที่สุดในบ้านมันเป็นสเปซเล็กๆที่เราทำให้รู้สึกว่ามีความเป็นส่วนตัวถ้าเราต้องงานทำเป็นส่วนตัวเราก็มาอยู่บริเวณตรงนี้เพื่อพักผ่อนหรือว่าเอนจอยได้แล้วก็ยังเห็นคอร์ดในบ้านตัวเองได้ด้วยอย่างเงี้ยค่ะครับซึ่งพี่ก็เลือกได้ว่าถ้าพี่อยากจะอยู่ห้องนี้ก็เห็นต้นไม้หน้าบ้านก็สวยแบบตรงนั้นก็ได้เหมือนกันเห็นชมโคด้านหลังใช่ชั้น3ครับที่บอกว่าตรงนี้เป็นสะพานนี่มันดูอลังการดูเป็นแบบเรียกว่าเป็นแมนเคฟอะไรอย่างเงี้ยเป็นพื้นที่ของพี่เลยใช่ใช่พี่อันเขาจะไล่ลำดับแบบเหมือนข้างล่างก็จะมีความแบบพับบิกหน่อยเนาะเหมือนกับเพื่อนๆหรือคนทั่วไปก็มาได้แล้วก็ค่อยๆไล่จากแบบว่าเหมือนเพื่อนที่แบบสนิทหน่อยเพื่อนที่ขึ้นมาชั้นนี้คือโคตรสนิทมากเพราะว่าตรงนี้มันอยู่กับใกล้ห้องนอนไงเราก็เป็นเพื่อนที่สนิทมากที่แบบเหมือนอาจจะแบบโอเคเราเนี่ยมาทำกิจกรรมด้วยกันมาดริงก์มาชิทแชทกันอะไรนู่นนี่นั่นอันนั้นเนี่ยชั้นนี้มันก็เลยจะเป็นชั้นที่เราค่อนข้างดีไซน์ให้มันเป็นสเปซที่มันแบบ
ทะลุเลยคืออย่างชั้น2เราเป็นพาโนด้านนอนด้านนี้ใช่มั้ยคะอันนี้เราก็คือจะเป็นแบบเหมือนด้านนี้เพื่อให้มันมีความต่อเนื่องของสเปซอย่างเช่นว่าตรงนี้ก็คือจะเป็นแบบเหมือนกับกึ่งลิฟวิ่งนั่งดูหนังอะไรได้แล้วก็ตรงนี้ก็คือจะเป็นแบบมินิบาร์เพื่อให้แบบมันมีความต่อเนื่องพอเราเปิดไอ้ประตูเนี่ยค่ะประตูบานเฟรมปุ๊บมันก็จะคอนเนคกันแล้วก็ตรงนี้ก็คือทําให้ความรู้สึกว่าถ้าพี่อ้านอ่ะเปิดประตูตรงส่วนที่เป็นระเบียงอ่ะค่ะเปิดหมดมันก็จะทําให้มีความเป็นแบบเหมือนเอาท์ดอร์เพราะว่าด้วยความที่เราใช้ตัวฝ้าที่เป็นไม้จริงอ่ะแทงทะลุเข้ามาเนี่ยมันทําให้บรรยากาศตรงเนี้ยมันเหมือนกับเป็นแบบเหมือนตรงเนี้ยมันเอาท์ดอร์ก็ได้นะอินดอร์ก็ได้นะอะไรเงี้ยค่ะมันก็เลยทําให้บ้านมันก็ยังมีความคอนเนคกับส่วนข้างหลังที่มันยังดูเหมือนมีความแบบอินเอาท์เอาท์อินอะไรเงี้ยค่ะข้างในข้างนอกข้างนอกข้างในอะไรเงี้ยค่ะจริงตอนนั้นก็คือเปิดออกได้ให้ลมโฟได้ใช่มั้ยเปิดได้โล่งเลยเราทำให้ทุกอย่างมันเปิดง่ายมันก็เลยสามารถได้ใช้ครับจริงๆก็เป็นข้อดีอย่างนึงเพราะว่าถ้าเกิดตรงนี้มันเป็นพื้นที่ที่ปิดอย่างเดียวเลยอ่ะก็แอร์ก็จะหนักอยู่เหมือนกันนะพี่นะเพราะปริมาตรนี่มันก็สูงอย่างงี้นะอ๋อใช่ๆๆแอร์จะทำงานหนักมากนี่ส่วนมากพี่อาจจะเปิดไว้ส่วนมากพี่จะปิดประตูนี้ส่วนมากเวลาอยู่คนเดียวไม่ได้ทำอะไรหมายถึงว่าวันปกติที่ไม่ได้มีปาร์ตี้อ่ะเราก็จะปิดตรงนี้ปิดตรงนี้ก็เปิดแอร์เฉพาะห้องนี้นั่งดูหนังดูอะไรไปครับหรือว่าอ่ะกินกาแฟตรงนี้เราก็เปิดเฉพาะตรงนี้ได้ไม่ต้องเปิดทั้งหมดแต่ว่าถ้าวันไหนมีปาร์ตี้เพื่อนมากันหลายคนนู่นนี่อะไรเงี้ยเราก็เปิดนี้โล่งเลยใช่ครับให้เก๋พูดถึงการดีไซน์ตัวของฝ้านิดนึงที่เป็นฝ้าเฉียงก็ทำให้เกิดการรับรู้เรื่องสเปซที่มันแตกต่างพิเศษขึ้นนะใช่คือจริงๆอะค่ะตอนที่ทําบ้านเนี้ยค่ะเราทุบผนังอะไรออกหมดมาเราเหลือเสากับหลังคาตอนแรกเรามาเล็งกันหลายรอบมากว่าจะทําไงกับหลังคาเดิมเพราะว่าโครงสร้างหลังคาเดิมมันจะเป็นเหมือนแบบเหมือนกึ่งจั่วกึ่งอะไรไม่รู้อะมันเป็นสโลปมาชนกันงงๆแล้วมันไม่ได้จบตรงกลางบ้านสวยๆนะคะมันไปจบกันตรงมุมๆงงๆสักอย่างนึงทีเนี้ยเราก็รู้สึกว่ามันก็แอบเสียดายเนาะเวลารเรารีโนเวทแล้วเราเห็นความสวยงามของโครงสร้างเดิมเรารู้สึกว่ามันสูงอ่ะแทนที่ว่าเราจะทําฝ้าเรียบไปเลยเนี่ยเราใช้ประโยชน์ของโครงสร้างเดิมที่แบบมันเป็นสโลปขึ้นไปอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็แต่ว่าเราทรีทเป็นใหม่เพราะว่าไอ้ตัวสโลปเดิมอ่ะค่ะมันจะเป็นแบบหลายอันมาชนกันอยู่ที่มุมอันนี้เราก็เลยทรีทให้มันเหมือนมันวิ่งตามสเปซอ่ะค่ะค่อยๆไล่สูงขึ้นไปเนี่ยค่ะสูงเกือบ6เมตรเลยค่ะก็คือสูงไล่ขึ้นไปแล้วก็หักเบรกลงมานิดนึงเพื่อตรงนี้ให้เป็นงานเซอร์วิสที่เป็นแบบแอร์อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เราก็เหมือนกับพื้นที่ตรงเนี้ยมันเหมือนกับเราเอาความเป็นธรรมชาติอะแทงทะลุขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าถ้าจะสังเกตผนังสองข้างอะค่ะคือถ้าทั่วไปเนี่ยคือการทรีทผนังที่มัน fall to ceiling สูงๆเนี่ยค่ะก็คือเราจะไม่ได้ทรีทผนังแบบเต็มชนขึ้นไปหมดแต่ว่าเรามีการซ่อน indirect light อะค่ะเพื่อให้เหมือนกับมันดูนุ่มขึ้นดูสบายแล้วก็ดูโล่งขึ้นแล้วก็แทนที่จะใช้แบบเหมือนกับตรงเนี้ยผนังดําทั้งหมดเลยมันก็อาจทําให้คนอยู่รู้สึกอึดอัดตรงนี้ก็คือจะเป็นแบบ texture ที่เป็นเหมือนแบบหินๆเนาะก็ยังมันอยู่ในสเกลที่เราสัมผัสได้เรารู้สึกได้แต่พอสเกลที่สูงขึ้นไปหน่อยอะค่ะก็ทาเป็นแบบเหมือนกับสีขาวๆอมเทาๆหน่อยเพื่อให้มันรู้สึกว่ามันดูโปร่งๆดูสบายมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะพอถ้าเกิดดําทึบทั้งหมดเลยนี่ก็อาจจะอึดอัดเลยนะเดี๋ยวด่าเขานิดนึงใช่ค่ะแล้วก็จริงอย่างพี่อ้านเองก็คือใช้พื้นที่ส่วนมุมเนี้ยบ่อยที่สุดเลยเหมือนกันใช่มั้ยพี่ตรงเนี้ยตัวเนี้ยบ่อยสุดเลยแล้วก็เหมือนเดิมก็ยังได้วิวจากจามจุรีใช่จามจุรีก็คือตามขึ้นมาถึงชั้น3เลยนะใช่ชั้นนี้แหละที่ทําให้เรารู้สึกเหมือนเจ้าหญิงดิสนีย์มีกระรอกมีนกเลยกระรอกมีนกก็มาใกล้ๆคือเนี่ยเห็นป่ะระยะระหว่างจามจุรีกับเรามันใกล้มากเลยอ่ะครับซึ่งมันแบบพี่คิดว่ามันมีพื้นที่น้อยนะที่เราจะได้อยู่ใกล้กับใบจามจุรีขนาดเนี้ยครับซึ่งพี่อ่ะไปเจอที่อื่นมาไงแล้วพี่รู้สึกชอบมากการอยากให้เป็นเรานั่งใกล้ๆใบมันขนาดนี้อะไรเงี้ยครับแล้วมันก็บังจากภายนอกนะพี่ไม่งั้นฝั่งตรงข้ามมองมาก็ใช่ก็เลยเป็นแบบไพรเวทแบบที่เป็นธรรมชาติช่วยบังโอเคฮะเดี๋ยวตรงนี้ก็ยังเหลือห้องนอนให้พี่อันพาเข้าไปดูครับได้เลยครับมาเดี๋ยวไม่กล้าเข้าจริงห้องนอนนะคะก็คือเก๋ว่ามันมีความพิเศษอยู่ว่าปกติตรงผนังหลังหัวเตียงทุกคนส่วนใหญ่ชอบความเป็นผนังทึบๆเหมือนอ่ะห่วงจุ้ยบ้างกลัวผีบ้างอะไรเงี้ยแต่พี่อั้นบอกว่าหุ้ยอยากให้เป็นวิวเหมือนแบบเป็นแบบ
น้ำตกต้นไม้ไหลๆลงมาเป็นแบ็คกราวด์เงี้ยเพราะเขาก็ยังมีความแบบลิงก์กันว่าไอ้ตัวเถาวัลย์หรือว่าไม้เลื้อยพวกเนี้ยมันก็จะเลื้อยลงไปถึงชั้นข้างล่างที่เป็นวิวให้กับสระว่ายน้ำชั้นล่างด้วยดังนั้นมันก็มีความคอนเนคกันพอสมควรอะไรเงี้ยค่ะก็เลยเราก็เลยดีไซน์ว่าปกติอ่ะคือปกติมันก็จะเป็นผนังทึบอันนี้ก็เลยเป็นผนังกระจกแล้วก็เหมือนกับมีเว้นระยะระเบียงนิดนึงเพื่อให้มันมีสเปซในการที่เราไปเซอร์วิสไอ้ตัวข้างหลังได้อะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ปกติผ้าม่านก็จะอยู่ในบ้านใช่ปะนี่ก็จะเป็นการติดตั้งลงระบายที่อยู่ด้านนอกเพื่อที่ว่าให้เกิดความรู้สึกว่าเราเหมือนกับ connecting ข้างในกับข้างนอกจริงๆนี่โชว์เลยค่ะโชว์ได้เป็นลงระบายที่เป็นแบบว่าตรงนี้ก็คือเป็น blackout ด้วยคือสมมุติว่าเวลาปิดปุ๊บก็คือกล้องคือมืดเลยนะคะแล้วก็ส่วนที่เรายืนอยู่ตรงนี้ค่ะตรงนี้ก็คือจะเป็นแบบทำเหมือนเป็นกรอบหน้าต่างแต่ว่าก็คือเป็นเหมือนกับที่ให้พี่อั้นเขาแบบมาเอกเขนเอกได้นอนได้นั่งได้อะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ยังใช้คอนเน็กต์กับความที่เป็นแบบแมทเทอเรียลที่เป็นไม้เหมือนเข้ามาในบ้านบ้างเพราะไม่งั้นโทนห้องมันก็จะเป็นแบบดำเทาอะไรมืดไปหมดเราก็เหมือนกับเติมความโคซี่เข้ามาด้วยอะไรเงี้ยค่ะครับจริงๆลักษณะของตัวกรอบที่มันเป็นไม้แบบนี้เนี่ยก็จะเห็นในบางห้องนะอย่างห้องชั้น2ก็มีใช่ไหมใช่ใช่นั่งเล่นห้องนั่งเล่นครับแล้วก็ถ้าเกิดจะออกไปก็คือต้องออกจากตรงนี้ใช่ไหมพี่ออกจากระเบียงเหรอใช่จริงๆออกจากนี้ได้หรือไม่ก็คือออกตรงมุมเมื่อกี้งั้นได้จะออกจากห้องนั้นเป็นหลักครับจริงๆม่านเนี่ยมันเป็นวิธีที่พี่อยากจะบอกทุกคนเลยนะว่ามันเวิร์กมากคือฝุ่นเรื่องอะไรอย่างนี้ด้วยใช่ไหมพี่อันดับแรกคือพี่แพ้ฝุ่นพี่แพ้ฝุ่นเพราะฉะนั้นห้องนอนพี่ไม่ค่อยอยากมีม่านเท่าไหร่ครับอันดับสองคือม่านอ่ะถ้ามันอยู่ข้างในอ่ะแดดมันเข้ามาแล้วแปลว่ามันร้อนแล้วในบ้านพระความร้อนมันจะอยู่ระหว่างแบบกระจกกับตัวม่านอ่ะก็คือในห้องในบ้านมันก็จะร้อนไปแล้วแต่พอเราติดอย่างเงี้ยไว้ข้างนอกอ่ะมันกรองความร้อนแล้วก็คือความร้อนมันอยู่ข้างนอกมันไม่ให้เข้ามาข้างในครับจริงๆก็เป็นวิธีคิดกลับที่แบบมันง่ายแต่เวิร์กกว่าใช่อย่างผมเคยเจอบางทีไอ้ตัวมุ้งลวดเขาก็สลับกันเอาไว้ในนอกเลยพี่มันก็ดีกว่าเยอะจริงๆแล้วก็จัดห้องนอนตรงนี้ให้พี่เชื่อมไปที่ห้องน้ำกับวอล์กอินคลอสเซ็ตซึ่งก็ใหญ่โตอลังการมากฮะอันนี้คือมีเป็นอ่างเป็นจักรุชี่อะไรอย่างเงี้ยใช่ใช่ใช่แล้วก็แบ่งสองฝั่งเป็นชาวเวอร์กับชาวเวอร์ถังสุขภัณฑ์ใช่ค่ะเหมือนกับแยกส่วนเปียกส่วนแห้งนิดนึงอะไรเงี้ยค่ะเพราะว่าจะได้ maintenance ได้ง่ายด้วยแล้วก็เรื่องกลิ่นหรือเรื่องอะไรเรื่องการใช้งานอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ความพิเศษของห้องน้ำส่วนใหญ่ค่ะห้องน้ำอินทีเรียหรือว่าดีไซเนอร์ทุกคนจะค่อนข้างกลัวในการใช้แมทเทเรียลสีดำเพราะดำจะเปื้อนขาวหรือว่าดำก็จะมีการแบบเมนเทนแนนซ์ค่อนข้างยากพอใช้ไปนานมันก็เป็นด่างแต่ว่าเราเลือกใช้สีดำแต่ว่าดำที่เราเลือกมามันก็จะเป็นลายหินที่มันมีความเป็นแบบเหมือนกับเส้นสายเหมือนหินอ่อนนิดนึงเนาะมันทำให้ดูแลรักษาง่ายแล้วก็เลือกแมทเทเรียลที่ค่อนข้างมีความแบบกึ่งเงานิดนึงเพราะว่าถ้าด้านเลยอ่ะเวลามันเปียกหรือเวลาอะไรเงี้ยมันก็จะเป็นแบบพอมันแห้งก็จะเป็นด่างๆใช่ป่ะคะอันนี้ก็คือเหมือนกับเลือกให้ทำความสะอาดง่ายแล้วก็ไม่ว่าจะมีคราบมีอะไรมันก็ยังดูแบบสวยอยู่แล้วก็มาตัดกับmaterial ที่เป็นแบบที่ส่วนบริเวณที่เป็นส่วนเปียกเงี้ยไอ้พวกตัวกระเบื้องพื้นกระเบื้องค่ะก็เลือกให้มันหยาบหน่อยคือจะไม่ได้แบบใช้แบบมันไปซะหมดดังนั้นคือไอ้ตัวห้องน้ำค่ะจะเป็นเห็นลูกเล่นของการใช้กระเบื้องอ่ะค่อนข้างแบบมี texture ค่อนข้างหลากหลายก็มีมิติที่น่าสนใจมากขึ้นนะฮะใช่ทีนี้ walk in closet นี่ก็เป็นอีกหนึ่งจุดที่ก็โหใหญ่มากพี่แล้วก็มีไอ้นั่นตรงกลางด้วยใช่ก็เห็นที่บอกว่าตอนอยู่คอนโดมันเล็กไปหมดเลยอ่ะก็ไม่มีที่เก็บมานี่ก็เลยอ่ะจัดเต็มที่เป็นที่ใหญ่เลยครับแล้วก็ใหญ่ไปก็หลังจากที่ได้ดูบ้านครบเรียบร้อยฮะอยากให้พี่ฮั่นกับเก๋แชร์มุมมองหลังจากที่ได้ทำบ้านหลังนี้หน่อยสำหรับพี่อ่ะพี่คิดว่าสิ่งที่ทำให้พี่อยู่บ้านนี้แล้วแฮปปี้ที่สุดอ่ะครับมันเกิดจากคนออกแบบซึ่งตอนที่เราออกแบบอ่ะหนึ่งคือเราสนิทกันอยู่แล้วเป็นรุ่นพี่รุ่นน้องซึ่งกับยิ่งกับแคทนี่คือแบบว่าพี่นายหาน้องอาหารแล้วสนิทกันมากครับรู้ว่านิสัยเราเป็นยังไงอยู่แล้วโดยที่ไม่ต้องบอกคือถ้าทำมาอย่างนี้รู้เลยว่าพี่อันชอบแน่นอนอะไรอย่างเงี้ยหน้าตาแบบนี้พี่อันชอบแน่นอนแล้วก็สองคือเราสามารถอธิบายฟังก์ชันที่เราใช้จริงๆให้กับเขาได้อย่างละเอียดครับซึ่งอันเนี้ยโอเคเราเรียนจบมาด้านนี้เรารู้แหละว่าสิ่งที่เราต้องบอกเขาอะเพื่อให้เขาไปนำไปเป็นโจทย์อะมันคืออะไรแต่ว่าจริงๆก็อยากจะให้แบบใครก็แล้วแต่ที่จ้างสถาปนิกออกแบบเนี้ยนะ
ได้บอกรายละเอียดเหล่านี้ให้กับสถาปนิกหรือว่าดีไซเนอร์อินทีเรียหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยถ้าเขายิ่งบอกละเอียดมากเท่าไหร่อ่ะมันก็จะตอบโจทย์การใช้ชีวิตในบ้านของเขามากขึ้นแล้วเขาก็จะใช้ชีวิตอย่างมีความสุขมากขึ้นครับจริงๆอย่างคำว่าละเอียดของพี่เนี่ยดีเทลในมุมของพี่อ่ะพี่ว่ามันควรประมาณไหนคือมันจะไม่ใช่แค่แบบหา reference มาบ้านสไตล์นี้นะอะไรแบบนี้อันนี้มันเบสิกอันนี้คือแบบชอบแบบไหนสไตล์แบบไหนคือเบสิกแต่จริงๆฟังก์ชันมันต้องมาก่อนตื่นมาสิ่งแรกที่เราทำคืออะไรนะครับเราเดินมาสมมุติตื่นมาเรากินกาแฟก่อนกลับตื่นมาเรานั่งทำงานเลยพื้นที่ในการที่ดีไซเนอร์จะจัดวางผังมันก็คนละแบบแตกต่างกันอย่างนี้คือเอาอยู่ใกล้ห้องนอนพี่เดินออกมาปุ๊บพี่รู้ว่าพี่ชงกาแฟตรงนี้ได้ใช่แล้วขนาดของมันควรจะเท่าไหร่จึงก็ต้องบอกให้ละเอียดใช่ไหมพี่ใช่ใช่ยิ่งบอกละเอียดมันก็ยิ่งจะมันก็จะใช้ชีวิตในบ้านอย่างมีความสุขอ่ะครับซึ่งตัวนี้ก็เป็นจุดเล็กๆที่ผมว่าบางครั้งพอถึงเวลาจริงๆแล้วเจ้าของก็อาจจะนึกไม่ออกด้วยซ้ำนะพี่ใช่ใช่ใช่บางทีลืมไปฮะแล้วพอมาอยู่จริงก็แบบเฮ้ยเสียดายว่ะตรงนี้ทำไมมันไม่เอ็นนี่วะอะไรอย่างเงี้ยพี่ถูกซึ่งบอกเลยว่าบ้านหลังเนี้ยมันอาจจะใหญ่ไปสำหรับคนหนึ่งคนก็จริงแต่ว่าพี่ใช้บ้านหลังนี้พี่บอกเลยว่าพี่ได้ใช้ทุกห้องและใช้แบบใช้มันอย่างเต็มที่ทุกห้องจริงครับครับในส่วนของเก๋บ้างฮะอันนี้เก๋ก็เสริมในมุมมองที่แบบพี่อั้นแบบให้แบบอินพุตมาเนาะก็คือจริงๆแล้วมันมี3พาร์ทที่เวลาเก๋จะแคะออกมาให้ได้คือแบบเป็นชีวิตประจำวันเขาอันนี้คือเบสิกคือถ้าคุณไม่รู้ชีวิตประจำวันเขาอ่ะคุณออกแบบไม่ได้นะเพราะสินค้าที่คุณออกมามันเป็นสิ่งที่อุดมคติที่คุณยัดเยียดชีวิตประจำวันให้เขาในบ้านการที่สองคือชีวิตที่เขามีความฝันหรือชีวิตที่เขาต้องการคือเขาอาจจะไม่เคยเจอประสบการณ์จากแบบบ้านหลังที่เขาเคยอยู่แต่เขาต้องการประสบการณ์ใหม่ๆในบ้านหลังใหม่ดังนั้นคืออะไรที่มันเป็นแบบเป็นความฝันเป็นโกของเขาที่เขาอยากได้เราก็ต้องอินพุตตรงนั้นลงไปการสุดท้ายคือชีวิตที่เขาเคยเจอเพนพอยต์อย่างเช่นพี่อั้นแบบเคยอยู่คอนโดแบบทุกอย่างมันไม่เป็นระเบียบพื้นที่มันจํากัดใช่ป่ะดังนั้นเนี่ยมันเหมือนกับบางทีเราก็ต้องแก้เพนพอยต์ในเรื่องของการจัดระเบียบบ้านเราคุยกับลูกค้าเยอะมากเพื่อให้ได้โจทย์3ข้อเนี้ยมาเป็นแนวทางในการออกแบบแล้วพอเราเข้าใจเขาอ่ะมันจะทําให้เราสามารถแคร็กในสิ่งที่เป็นความชอบจริตการใช้ชีวิตเขาดังนั้นเวลาเราออกแบบให้เขาอ่ะเราจะรู้เลยว่าเขาน่าจะชอบแนวนี้เรารู้ว่าถ้าสมมุติมันมีออปชันมาเราก็จะเหมือนกับพอเดาทางได้ถูกว่าเขาอาจจะไปในทางนี้มากกว่ามันก็ทําให้เหมือนกับเราทํางานกันง่ายขึ้นแล้วมันไม่ต้องเหมือนกับหวานไปหมดเพราะว่าเหมือนบางทีหลายคนอาจจะเคยเจอว่าเสนอไป6 7ออปชันปัดตกทิ้งหมดเพราะว่าคุณไม่เข้าใจมันเหมือนกับเป็นสิ่งที่คุณแค่อยากจะนําเสนอตัวตนคุณให้เขาแล้วก็เจ้าของบ้านก็กลายเป็นว่าเป็นแค่นายทุนแต่สุดท้ายแล้วการทําบ้านเกี่ยวว่าสําคัญที่สุดคือการที่แบบเรากับเจ้าของบ้านนะคะเหมือนเคารพเสียงของกันและกันแล้วฟังไปแล้วก็ดําเนินไปด้วยกันค่ะมันจะทําให้เกิดความสมดุลทําให้บ้านเนี้ยมันเป็นบ้านของเขาจริงๆค่ะทีนี้อยากถามพี่อั้นในมุมมองที่อาจจะแบบเรียวๆบ้างพี่การที่พี่ต้องดูแลบ้านไซส์ใหญ่ขนาดเนี้ยพื้นที่สอยเยอะห้องเยอะมากๆเนี่ยมันมีความเหนื่อยมีความยากเย็นขนาดไหนบ้างฮะพี่บอกเลยช่วงที่พี่สร้างเนี่ยมันคาบโควิดช่วงที่เอาไอ้ตัวเนี้ยเข้ามาเนี่ยมันจะอยู่ในช่วงที่โควิดพอดีแล้วเวลาเขามาทีนึงนะอันนี้เล่าให้ฟังเวลาเขามาทีเขาแบกไอ้ตัวท็อปตัวเนี้ยประมาณ7คนเข้ามาซึ่ง7คนนี้อาจจะเป็นคนที่เสี่ยงโควิดอยู่ก็ได้แล้วเขามาเนี่ยเขาขึ้นฝั่งออฟฟิศทะลุประตูนี้เพราะว่าขึ้นฝั่งนี้บันไดมันเล็กทะลุประตูนี้วางติดตั้งอะไรเสร็จเรียบร้อยเขาลงบันไดนี้ออกนี่พี่ต้องทำความสะอาดและตอนนั้นพี่ไม่มีแม่บ้านและพนักงานยังไม่มาทำงานด้วยพี่ทำความสะอาดออฟฟิศ3ชั้นแล้วก็กลับมาทำความสะอาดไอ้บ้านหลังนี้อีก3ชั้นด้วยตัวคนเดียวแล้วประเด็นคือเขายกมาเสร็จอ้าวเฮ้ยไม่พอดีว่ะเขาเปลี่ยนเงี้ย3รอบโอ้โหคือแค่คิดแค่เรื่องนี้เรื่องเดียวนะซีเรียสขั้นเดียวมันก็แบบเหนื่อยแล้วอ่ะแล้วก็ในความเป็นจริงคือมันก็จะมีเรื่องของอ่ะหลอดไฟหรืออะไรก็แล้วแต่คือแบบเล็กๆน้อยๆอ่ะมันจะมีอะไรที่มันต้องดูแลอยู่ตลอดเวลาถามว่ามันเหนื่อยไหมนะมันก็
ถ้าบ้านใหญ่มันก็เหนื่อยแหละครับแต่พี่ก็มีแม่บ้าน1คนมีแม่บ้าน1คนซึ่งตอนที่เรารับเขามาทำงานเราบอกเขาว่าถ้าพี่อยู่ตรงไหนก็ไม่ต้องอยู่ตรงนั้นละกันพี่ต้องการความเป็นส่วนตัวนี่คือพี่บีบเนาะใครมาบ้านก็เลยจะไม่รู้ว่าบ้านเรามีแม่บ้านแล้วพี่ก็เรียกใช้เขายังไงพี่โทรเรียกโอ้เราเหลือโอ้เราเหลือแต่ว่าในแง่มุมนี้ก็คืออยากจะบอกว่าบางคนแบบดูคลิปเรื่อยๆแล้วแบบก็อาจจะรู้สึกว่าโอ้โหบ้านใหญ่บ้านสวยเนื้ออะไรเงี้ยแต่ว่าเบื้องหลังมันก็มีเรื่องการดูแลรักษาที่มันเหนื่อยมีงบประมาณต่างๆที่มันเยอะเหมือนกันนะดังนั้นสุดท้ายถ้าจะสร้างบ้านก็เอาขนาดที่พอดีและรู้ความต้องการของตัวเองดีกว่าใช่ไหมพี่ใช่โอเคฮะก็สุดท้ายแล้วก็ฝากรายการที่พี่อั้นทำอยู่สักนิดนึงได้ไหมฮะถือว่าวันนี้ให้เกียรติผมมาอุตส่าห์ให้ผมมาถ่ายบ้านหลังนี้นะฮะตอนนี้มีรายการอะไรบ้างพี่ถ้าตอนนี้เลยก็คือมี789 survival ครับทำกับพี่ยงนะฮะเป็นรายการหาบอยกรุ๊ปบอยกรุ๊ปแล้วก็มีเดี๋ยวจะมีแบบหมู่อะไรอย่างงี้พี่ก็ทำหมู่ด้วยใช่ไหมฮะทำหมู่1หมู่2ทำทั้ง2หมู่เลยครับพี่โน้ตเขาประกาศแล้วว่าเขาจะไม่ทำหมู่3อีกแล้วก็มีรายการพวกรายการฟอร์แมตรายการเราทำหมดแหละใครจ้างเราทำหมดแหละครับติดตามได้ใครต้องการโปรดักชันก็ติดต่อที่ใจอั้นได้ติดต่อได้เลยบริษัทใจอั้นครับผมครับผมโอเคครับ